คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยเปิดเผยว่าครม.สัญจรครั้งนี้อาจจะทันได้เสนอ2กรกฎาคมนี้กอช.เนี่ยส่งหนังสือถึงคลังและคลังพิจารณาและท่านรัฐมนตรีคลังคุณวิชัยชุนหวชิระเซ็นหนังสือเข้าไปที่สำนักเลขาครม.แล้วครับถ้าเข้าได้เนี่ยนะหวยเกษียณเนี่ยเบื้องต้นจะออก5ล้านใบต่องวดแล้วตั้งเป้าให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยภายในสิงหาก็จะดึงดูดคนเข้าสมัครเป็นสมาชิกกอช.ผ่านการเล่นหวยเกษียณเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนจากปัจจุบันกอช.มีสมาชิกอยู่ 2.7 ล้านอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในกอช.นะฮะคำว่าหวยเกษียณนี่จริงๆคืออะไรหวยเกษียณเนี่ยจริงๆก็คือการชิงโชคนะเพื่อให้คนเนี่ยออมเงินกับกอช.กอช.กองอุ่นกองทุนการออมแห่งชาติเกิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แต่คนสมัครเป็นสมาชิกยังน้อยอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึง3ล้านคนเลยทั้งที่หลักการก็คือค่อยๆทยอยฝากเงินแล้วหลวมสมทบให้บางส่วนแล้วก็จะอยู่ในบัญชีชื่อเรานะเขาก็จะเอาไปลงทุนงอกเงยแล้วก็มีการประกันว่าไม่สูญหายอายุเกษียณวัยเกษียณก็ได้บำนาญเป็นรายเดือนทีนี้ก็จะได้มีเงินใช้เป็นหลักประกันนั่นคือหลักคิดที่ดีมากนะแต่คนยังสนใจน้อยไงเขาก็เลยเสนอเป็นหวยเกษียณเรียกง่ายๆว่าเป็นหวยออมเงินถ้าแบบนี้ก็คือขอใช้คำว่าหวยออมเงินก็จะคล้ายๆกับสลากออมสินสลากธกส.อะไรพวกนี้นะแล้วก็รางวัลฮะใบละ50บาทขายให้แรงงานนอกระบบเกษตรกรผู้ใช้แรงงานที่อยู่ประกันตนมาตรา40ด้วยนะก็จะมีสลากแล้วก็มีวงกลม10ตัวแล้วก็ขูดรางวัลผ่านระบบออนไลน์ออกรางวัลทุกวันศุกร์17นาฬิกามีรางวัลที่1 5รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีเลยรางวัลที่2มีอยู่ 1,000 บาทรางวัล 1,000 บาท 10,000 รางวัลลุ้นทุกวันศุกร์นะถ้าถูกรางวัลปุ๊บเราถอนเอารางวัลมาใช้ได้เลยล้านหนึ่งถอนออกมาได้เลยนะแต่ถ้าไม่ถูกรางวัลไอ้เงิน50บาทที่เราซื้ออยู่ในชื่อบัญชีเราฝากอยู่ตรงนั้นไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าหวยออมเงินซื้อแล้วเงินไม่หายไม่มีได้เสียมีแต่ว่าจะได้โชคหรือเปล่าส่วนเงินซื้อยังอยู่นะอันนี้หวยเกษียณหวยกอช.หรือหวยออมเงินส่วนหวยกินเงินอันนั้นคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือจะมีเลข3หลักจำได้ไหมอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฮะนะสลาก3หลักของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมีหมายเลขให้เลือกนะเลือกเอามา3ตัวเลือกเองเลยคนซื้อเหมือนซื้อหวยใต้ดินเลยนะแล้วก็ออกรางวัลเดือนละ2ครั้งวันที่1กับวันที่16นะแล้วรางวัลเนี่ยก็จะมี3ตัวตรง3ตัวโต๊ดอย่างเงี้ยนะสลับหลักอ่ะเลข3ตัวโต๊ดแล้วก็รางวัลพิเศษอันนี้คือหวยได้เสียซื้อไม่ถูกโดนกินนะอันนี้เรียกว่าหวยกินเงินอันนี้ก็เป็นของใหม่ทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นประเทศไทยกำลังจะมีหวยใหม่มาอีก2ตัวหวยกอช.หวยออมเงินกับหวยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล3หลัก3ตัวก็คือหวยกินเงินเพิ่มมาอีก1ตัวดีไหมแต่ที่แน่ๆจะมีรายได้เข้าแผ่นดินเยอะขึ้นอย่างกรณีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยยอดขายถ้าได้ตามเป้านะนะ40ล้านฉบับต่องวดอันนี้จะขายงวดละฉบับละประมาณ20บาทเองอ๋อ20ค่ะยอดขายเท่ากับ800ล้านบาทต่องวดนะ2เดือนก็ไอ้2งวดต่อเดือนก็ 1,600 ล้านบาทต่อเดือนนะค่ะแต่มันต้องจัดสรรเป็นเงินรางวัล 60% นะหรือราวๆ480ล้านค่ะแล้วกันเงินเข้าแผ่นดินเป็นรายได้เนี่ย 23% ค่ะเท่ากับว่ารัฐจะมีรายได้เข้าแผ่นดินจากหวย3หลักนี้งวดละ184ล้านบาทหรือเดือนละ368ล้านคิดเป็นปีละ4,000 กว่าล้านนะครับไม่น้อยนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งรายได้อันใหม่ของแผ่นดินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะแต่คุ้มหรือไม่กับการให้คนมาเล่นพนันเพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่าจะมาแข่งกับหวยใต้ดินไงค่ะนะแข่งได้ไหมแข่งก็แข่งกันไปแต่ว่าการเล่นหวยใต้ดินไม่น้อยลงหรอกนะก็เท่าเดิมก็ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่มีสินเชื่อด้วยใช่แต่หวยใต้ดินมีจุดอ่อนตรงมีเลขอั้นนะมีเล็กอั้นซึ่งหงุดหงิดมากแต่ละงวดมีเล็กอั้นอันนี้ก็จะแข่งได้บ้าง
นะแต่ที่แน่ๆคือซื้อกับอันนี้แล้วเงินเข้าแผ่นดินซื้อกับหวยใต้ดินเนี่ยเงินเข้าเจ้ามือหวยใต้ดินรอดูการประชุมครม.สัญจรนะสำหรับหวยออมเงินหวยกอช.นะเข้าหรือไม่วันนี้นะครับ